บรรดาผู้ชายเนี่ยคงจะคุ้นเคยกันดีคุณเอนะครับเวลาเราไปร้านตัดผมเนี่ยตัดผมชายครับมันก็จะมีป้ายบอกผู้ใหญ่100เด็ก50ส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยป้ายที่หน้าร้านตัดผมชายจะเป็นแบบนี้ครับคนที่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดเพราะเขาไม่ตัดให้ทำไมอ่ะอ้าวก็เขาตัดเฉพาะผู้ใหญ่ร้อยเด็ก50ไงไม่มีอบต50ผู้ใหญ่บ้านไม่มีใช่ไหมได้แต่ผู้ใหญ่บ้านอย่างเดียวโอเคไหมโอเคค่ะโอเคไหมทีนี้อสม.อะไรก็ตัดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฉพาะผู้ใหญ่กับเด็กเท่านั้นครับทีนี้มันมีร้านตัดผมร้านหนึ่งเขาชื่อว่าร้านลุงเตี้ยอยู่ที่จังหวัดสกลนครเนี่ยนะครับด้วยเหตุที่ว่าเนี่ยเขาก็เลยไปเขียนอบต.กำนันเนี่ยโดยเฉพาะกำนันเนี่ยค่าตัดผมเนี่ย 9,000 กว่าบาทนะ 9,950 บาทเขาติดไว้เลยโอ้โหดูดูดูข้างล่างเนี่ยกำนัน900อบต9,550 บาทแล้วอสม.มุกเห็นไหมมุกมุกอสม.ก็ว่าไปใช่ไหมครับมันเป็นมุกว่าอย่างนั้นเถอะเพราะอย่างนี้ปกติเวลาสิ้นเดือนสมัยก่อนไงค่ะสมัยก่อนเนี่ยเงินเดือนเนี่ยมันจะไม่ผ่านมาทางธนาคารมันจะต้องไปรับที่อำเภอใช่ไหมค่ะบรรดาอบต.บรรดาผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเวลาเงินเดือนออกเนี่ยนะจะต้องแต่งชุดสีกะเกเข้าตัวเมืองฮะเข้าตัวเมืองแล้วก็ต้องไปเบิกเงินไปรับเงินเดือนมาพอรับเงินเดือนมาปั๊บกลับมาที่บ้านเมียถามอ้าวนี่แกทำไมไม่ตัดผมบ้างล่ะในเมืองอ่ะร้านตัดผมเยอะแยะเลยอันนี้สมัยก่อนนะบอกจะตัดได้ยังไงก็ไปที่ร้านแล้วเขาไม่ตัดให้ดูจากป้ายเนี่ยมีแต่เด็กกับผู้ใหญ่อบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยอยู่ที่ไหนล่ะบอกเมียไว้แบบนี้ผมยาวลากไซเลยป่านนี้ไม่ตัดผมยาวทีนี้ลุงเตี้ยฮะลุงเตี้ยร้านนี้ก็เลยเอาหยิบมุกนี้มาเขียนลุงเตี้ยนี่ลุงเตี้ยฝีมือฉกาจมากนะตัดผมชายเนี่ยนะนี่ร้านเนี่ยที่เรียกว่าร้านลุงโชยเนี่ยร้านเนี่ยนะครับข้างๆก็มีต้นไม้ใบบังเนี่ยลุงเตี้ยเนี่ยตัดผมอย่างดีพอกันเสร็จกันหนวดกันเขาเสร็จนวดอีกต่างหากนวดไหลนวดหลังเคาะหัวอีกปักปักปักเสร็จนี่ก็เลยเอาหยิบมุกเนี่ยมาเขียนไว้สรุปว่าเป็นแค่มุกเฉยๆไม่ได้เก็บจริงๆนะ 9,500 ไม่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 เอาฟังลุงเตี้ยหน่อยฟังลุงเตี้ยหน่อยก็เลยคิดเห็นว่าเขาเขียนแต่ผู้ใหญ่เขาเกรงใจพ่อกำนันเขาไม่ตัดเขาตัดแต่ผู้ใหญ่แม่กำนันก็เชื่อเพราะแม่กำนันก็บ่เคยได้ของเมืองจะเถื่อที่ไปที่มาของกำนันมันเป็นอย่างนี้ก็เลยต้องได้เสียเยอะกว่าเพื่อนก็ร้านมึงเลยเขียนให้กำนันเขาเรียกว่าเต็มไปด้วยอารมณ์ขันนะลุงเตี้ยเนี่ยฝีมือดีแล้วยังอารมณ์ดีด้วยสรุปว่าฮะตำแหน่งไหนก็มาตัดได้ที่ร้านลุงเตี้ยเนี่ยนะฮะลุงเตี้ยก็บอกว่าเป็นขวัญใจข้าราชการนะใครมาตัดที่นี่โอ้ลุงเตี้ยเนี่ยเนี๊ยบมากเลยหนวดเนี่ยกลิบเลยเครานี่กลิบเลยตัดหูเป็นไงหูยังอยู่ฮะหรือว่าหูเป็นกลิบเลยหูยังอยู่ที่สกลนครครับ